ฐบาลท้องถิ่นของกรุงลอนดอนนะครับเปิดเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ100จุดพร้อมทางรถยนต์ทำแผนที่ของ Google ที่ติดอุปกรณ์พิเศษอีก2คันเพื่อที่จะคอยวัดค่าดชนียากาศรอบเมืองแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งประชาชนทั่วไปก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เก็บได้ออนไลน์โดยจะมีการตรวจวัดค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ฝุ่นละอองขนาดเล็กคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมไปถึงระดับโอโซนโครงการนี้มีมูลค่าราว32ล้านบาทได้รับเงินทุนจากมูลนิธิ กองทุนเพื่อการลงทุนสําหรับเด็กแล้วก็ดําเนินงานโดยองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรกองทุนปกป้องสิ่งแวดล้อมยุโรปครับปัญหามลพิษทางอากาศที่ตอนนื่เอง่เป็นปัญหาที่ชาวลอนดอนเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอายการสูงสุดของลอนดอนได้อนุญาตให้มีการสืบสวนสาเหตุการตายของเด็กหญิงอายุ9ขวบที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนและเป็นโรคหอบหืดเรื้อรังว่าเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในเมืองหรือไม่ นายซาดิคารนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนระบุว่าการนิ่งเฉยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแล้วก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อลดมลภาวะอากาศในเมืองซึ่งตอนนี้เป็นสถานการณ์สาธารณาสุขฉุกเฉินมีประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากเพราะคุณภาพอากาศไม่ดีพร้อมทั้งอาการเจ็บป่วยตั้งแต่โรคหืดหอบไปจนถึงสมองเสื่อมและก็โรคหัวใจจากอากาศเป็นพิษแล้วก็ยังมีเด็กๆที่มีปัญหาปอดพัฒนาไม่เต็มที่ต้องมีปอดที่แครก์แก่นไปตลอดชีวิต โดยหวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลทั้งสาธารณชนและคนที่มีอำนาจตัดสินใจสามารถช่วยกันแก้ปัญหาหมลพิษทางอากาศได้ดีขึ้น